หนึ่งในผลงานก็คือรถไฟทางคู่อัปเดตล่าสุดนะฮะจะเปิดเนี่ยปี66ช่วงชุมทางช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระภายในปีนี้ปี66ช่วงลพบุรีปากน้ำโพส่วนจะเปิดภายในปีหน้านครปฐมหัวหินนะฮะหัวหินประจวบนะแล้วก็ชุมพรประจวบนะนี่การก่อสร้างล่าสุดนะในแฟนเพจอิตาเลียนไทยรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบนะจะเห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปเกือบๆเนี่ยจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะฮะนะ 99.99% น่ะอีกนิดเดียวค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ทั้งหมดนี่คือรถไฟทางคู่ช่วงหัวหินประจวบนะนะมีการสร้างสถานีใหม่นะ4แห่งมีการปรับปรุงสถานีเดิม8แห่งนะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานในยุคลุงตู่นะค่ะแล้วถ้าเกิดมันเสร็จรถไฟทางคู่แต่ละช่วงทุกภูมิภาคเนี่ยโอ้โหเดินรถไฟธรรมดาเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะเลยอ่ะก็เซฟเวลาไปได้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟแล้วก็ยังมีนะคะงานก่อสร้างสะพานกลับรถตัวยูจำนวน4แห่งด้วยนะที่สวนสนประดิพัฒน์300ยอด3กระทายค่ะแล้วก็ทุ่งมะเมางานก่อสร้างถนนลอดใต้ทางรถไฟอีก34แห่งนะคะนี่อันนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะส่วนรถไฟความเร็วสูง Progressive Thailand ฮะอัปเดตนะตอนนี้เนี่ยตอม่อไปเพียบเลยบริเวณการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีอันนี้คือภาพโครงการนะหน้าตาของสถานีสระบุรีจะเป็นอย่างนี้รถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วก็มุมอื่นๆเนี่ยนะอันนี้เป็นโมเดลนะฮะแล้วก็สถานการณ์การก่อสร้างจริงตอนนี้นะตอม่อเนี่ยขึ้นเพียบเลยนี่ฮะอันนี้จะเป็นรถไฟความเร็วสูงสถานีสระบุรีนะฮะค่ะจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการ2570ค่ะเนี่ยฮะดูหน้าตาสถานีในภาพร่างในแบบเนี่ยแล้วก็จะนึกอ๋อเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะค่ะสถานีสระบุรีก็จะมี6สถานีเนาะสถานีกลางบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมานะคะครับอันนี้ความเร็วสูงนะฮะส่วน อีกหนึ่งงานวันนี้10มีนาเนี่ยรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยาไงค่ะวันนี้รับฟังความเห็นนะฮะหลังจากที่มีประเด็นโอ้เรื่องมรดกโลกนะฮะการทำ HIA สถานีอยุธยาฮะวันนี้จะมีการจัดประชุมฟังความเห็นจากประชาชนนะฮะนี่หลังจากที่มีการปรับแบบแล้วนะไม่ให้กระทบกับมรดกโลกนะฮะก็จะมีความคืบหน้าถ้าผ่านไปได้นะหลังจากที่มันติดขัดเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้สัญญาติดขัดต่อเนื่องกันทำให้ล่าช้าเนาะถ้าผ่านไปได้เรียบร้อยนะก็คงฉลุยหลังจากนี้นะฮะในแฟนเพจกรมการขนส่งทางรางภาพเมื่อสักครู่สวยจังเลยค่ะนะไม่มีผลงานเนี่ยไม่มีอะไรประเทศถดถอยที่ทุ่งนาย้อนกลับอีกหน่อยประเทศถดถอยนี่นี่นี่ภาพนี้สวยมากเลยคือช่วงสระบุรีบ้างว้าวนะแล้วก็กรมการขนส่งทางรางเนี่ยวันก่อนประชุมร่วมกับญี่ปุ่นนะรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพเชียงใหม่ระยะที่1ก็คือกรุงเทพพิษณุโลกมีตัวแทนจากฝ่ายญี่ปุ่นมาประชุมนะฮะแล้วก็คืบหน้าสำคัญคือผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและการเงินนะทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาร่วมกันนะฮะคือมีความคุ้มค่าอยู่ที่ผลตอบแทน EIRR ร้อยละ 17.3 ฮะสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ12ฮะเพราะฉะนั้นมีความคุ้มค่าก็สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างแน่นอนนะฮะนี่จะเป็นอีกโครงการนึงแต่คราวนี้เป็นโครงการร่วมกับญี่ปุ่นนะถ้าสายนี้ตัวของรถไฟก็ดีนะก็จะเป็นญี่ปุ่นสไตล์ไม่ใช่จีนนะนี่เพราะว่าเป็นการศึกษาการทำงานร่วมกับญี่ปุ่นนี่นะอันนี้หน้าตาของโครงการนะก็จะเป็นในลักษณะนี้อันนี้สายกรุงเทพเชียงใหม่ช่วงแรกก็คือกรุงเทพพิษณุโลกนะนี่ฮะยุคนี้ที่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถดถอยทุกเรื่องนะคือโครงการทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนเกมซิมซิตี้เลยก็ไม่ได้แต่ถามว่ามันไม่มีเลยไหมมันไม่ใช่อะนะ